าพระเอกนางเอกดังคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงแซงทางโค้งสำหรับคู่พระนางเข้มหัสวีภคพงษ์ไพศาลกับมุกดานรินทร์รักจนหลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะตกลงปลงใจใช้สถานะคำว่าแฟนให้ได้เฮกันสักทีล่าสุดเข้มหัสวีและมุกดาได้ออกมาเปิดใจในงานบวงสรวงละครเรื่องบ่วงวิมาลาตอกย้ำถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนเพราะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วพร้อมเปิดเผยถึงของขวัญสุดพิเศษที่เข้มได้ซื้อให้กับมุกดาในวันเกิดที่ผ่านมาอีกด้วยเมื่อใกล้จะถึงวันเกิดของหนุ่มเข้มฝ่ายชายยังบอกต่อหน้าว่าวันเกิดตนที่ใกล้จะถึงนี้ไม่ต้องการของขวัญอะไรเพียงแค่อยู่ตรงนี้ด้วยกันก็โอเคแล้วหนุ่มเข้มเปิดเผยถึงมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนระหว่างสาวมุกดาว่ามันเกินไปแล้วครับเหมือนเราอยู่กันเป็นครอบครัวมีทั้งพี่หนิงและทุกๆอย่างเวลาเราปาร์ตี้กันก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆมันสนิทใจมากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะโอเคเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต่อกัน